สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เปิดหมวดเซียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีผู้เล่นใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะมากหลายคนนะครับที่ได้เข้ามาเนี่ยก็ได้รับประสบการณ์ของเกมนี้ไปเยอะมากเช่นกันเรื่องหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของเกมนี้เนี่ยก็คือเพอร์มาเดธประสบการณ์ตรงนี้นะครับได้เข้าไปกระแทกใจเพื่อนๆผู้เล่นใหม่เยอะมากแต่พวกเขาเนี่ยก็สอบถามเข้ามาเรื่องหนึ่งนะครับเยอะมากทำไมเวลาตัวละครตายแล้วกลายเป็นซอมบี้ถึงหาศพไม่เจอเลยสั้นๆก็คือตายแล้วแม่งไปไหนวะ นั่นแหละครับตายแล้วคือมึงเดินไปไหนหาไม่เจออย่างตัวผมแล้วก็เพื่อนๆผู้เล่นเก่านะครับเราทราบกันดีแล้วว่าแม่งตายแล้วไปไหนนี่คือคำตอบนะครับในกรณีที่ว่าตัวละครของเราเนี่ยตายแล้วเป็นซอมบี้ขึ้นมาพวกเขาเนี่ยมักจะอยู่บริเวณรอบๆอยู่แถวนั้นแหละในส่วนนี้คือเพื่อนๆนะครับต้องใช้สายตาให้ดีนะเสื้อผ้าของพวกเขาเนี่ยจะเด่นชัดมากๆซึ่งเพื่อนๆนะครับมองแล้วรู้เลยแต่ในบางครั้งนะครับอาจจะมีการเดินไปรวมกลุ่มกับซอมบี้ก็ได้ทำให้การมองเนี่ยมันยากไปหน่อยแต่อย่ามองข้ามดูให้ดีอ่ะแต่ก็น่าจะมีบางคนนะครับแย้งผมว่าเฮ้ยก็ดูแล้วนะทำไมไม่เจอถ้างั้นดูในบ้านหรือยังบ้านในเกมนะครับก็สามารถมีซอมบี้ตัวละครเนี่ยเข้าไปอยู่ได้ด้วยคุณอาจจะดูแค่โลกภายนอกแต่อย่าลืมเช็คในบ้านด้วยนะครับดูให้ทั่วจริงๆเดี๋ยวก็เจอแต่ว่าน่าจะมีบางคนนะครับเถียงผมอีกเฮ้ยดูทั่วจริงๆมันไม่เจอเลยถ้างั้นนี่คือคำตอบนะครับซอมบี้ตัวละครที่ตายนะครับเขามีโอกาสเดินไปที่อื่นไกลๆได้ด้วยไอ้คำว่าไกลของผมเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนของแผนที่ก็ได้นะครับเขาตายในส่วนด้านล่างของแผนที่แต่ว่าพวกคุณอาจจะไปเจอแบบเหนือสุดก็ได้ก็ได้เช่นกันหรือไม่เจอเลยก็มีอันนี้คือดวงแล้วนะโอเคนะครับ